สวัสดีปีใหม่2557สาธุทางช่องทีวีช่อง3ได้มีการบำเพ็ญการกุศลอาราธนาพระภิกษุสงฆ์45รูปมาบำเพ็ญการกุศลเนื่องในช่อง3อายุ44และก็จะ45แล้วช่อง3ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่พระพุทธศาสนาให้แก่สาธารณชนมาเป็นเวลาอันยาวนานและประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้น ได้เกิดขึ้นแก่บุคคลจำนวนหลายร้อยอาจจะเป็นพันล้านเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ที่ประเทศแคนาดาก็ยังได้ดูช่อง3ประกาศข่าวก็แสดงว่าได้ทำประโยชน์แก่คนจำนวนมากบัดนี้ได้เวลาที่ปีใหม่เข้ามาแล้วหลวงพ่อคงไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากจะใช้ธรรมะสักข้อหนึ่งเป็นเครื่องตอบแทนธรรมะของหลวงพ่อข้อที่จะได้กล่าวต่อไปนี้คือความดี2ประการความดี2ประการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดศาสนาใดเชื้อชาติใดก็จะมีความดี2อย่างนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดความดี2อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีใครได้และไม่มีสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะได้เพราะว่าสัตว์ทั้งปวงไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่เคยนุ่งผ้ามันก็ไม่เคยนุ่งผ้ามาเป็นหมื่นปีแต่มนุษย์นั้นไม่นุ่งผ้าเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้นุ่งแล้วก็แสดงว่ามนุษย์ได้พัฒนามาจากแก้ผ้าจนกระทั่งถึงแฟชั่นมาตั้งแต่เกวียนจนมาถึงเครื่องบินมาตั้งแต่เดินข่าวจนกระทั่งมาถึงโทรทัศน์วิทยุเรียกว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเรียกว่าโทรศัพท์อะไรต่างๆเราโยนหินใส่น้ำที่เมืองไทยเสียงที่ออกจากหินที่ตกลงในน้ำก็จะดังไปทั่วโลกนี่คืออำนาจหรือว่าอิทธิพลของการให้ข่าวในขณะนี้หลวงพ่ออยากจะพูดว่าความดีสองประการที่หลวงพ่อให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้คือมนุษย์จะมีความดีสองอย่างคือหนึ่งความสามารถสองคือความเป็นเลิศไม่มีในจำนวนสัตว์มีในจำนวนมนุษย์แต่ว่ามนุษย์บางท่านบางคนก็ได้มองข้ามความดีสองอย่างนี้ไปเสียความดีสองอย่างจึงไม่มีประสิทธิผลแก่บุคคลแก่ท่านเหล่านั้นความดีสองอย่างนี้เรียกทั้งความสามารถและทั้งความเป็นเลิศนี่ได้ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ทำให้เรามีเครื่องบินขี่ทำให้เรามีรถยนต์ใช้ทำให้เรามีคฤหาสน์อยู่ทำให้เรามีอาหารแปลกประหลาดนี่คือสำเร็จมาจากความดีสองประการของมนุษย์แต่ว่าหลวงพ่อเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็จำเป็นที่จะต้องเอาความดีสองอย่างนี้มาตีแผ่ในทางวัดในทางจิตคือในการที่ทำให้โลกพัฒนาไปนั่นก็เรียกว่าวัตถุนิยมหรือภาษาอังกฤษว่า materialism ส่วนการที่จะพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยยังมองข้ามไป
ทางด้านจิตใจเรียกว่าจิตตานิยมภาษาอังกฤษเขาบอกว่า mentalism mentalism ได้หายไปและขาดไปเลยทำให้โลกนี้ตาช่างมันเอียงเมื่อเป็นเช่นนั้นจำเป็นที่เราจะต้องมีการพัฒนาสองอย่างที่มนุษย์มีอยู่นี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ทางในด้านจิตใจนี้อีกมากมายแต่การที่จะทำให้ดีสองอย่างนี้ปรากฏให้ชัดเจนนั้นคือการมีสมาธิสมาธินั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนจะเป็นสมาธิก็มีอารมณ์เยอะแต่พอจัดทำสมาธินึกพุทโธคำเดียวก็กลายเป็นจิตเป็นหนึ่งเมื่อกลายจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็จะกลายก็จะมีกระแสจิตเมื่อมีกระแสจิตแล้วก็จะมีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีปัญญาคนเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งคืออารมณ์ที่สร้างความดีและความชั่วให้แก่มนุษย์เมื่ออารมณ์ไม่ดีอารมณ์ผูกพยาบาทอารมณ์อาฆาตอารมณ์จองเวรเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นจุดดำเมื่อเป็นจุดดำแล้วมันจะแผ่ขยายอิทธิพลจุดดำนี้ให้เกิดเรื่องก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกร้าวในครอบครัวในสังคมในประเทศและในโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มาพัฒนาสมาธิให้พลังจิตนี้เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นพลังจิตจะมีสติมีสติก็มีปัญญาเมื่อทำได้อย่างนี้การที่จะทำความดีสองประการที่ท่านมีอยู่นั้นให้เป็นทางที่ให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่ยากการทำสมาธิง่ายนิดเดียวไม่ต้องลงทุนแม้แต่สตางค์แรงเดียวแต่ว่ามันมีอิทธิพลและมันมีค่าสูงที่สุดที่เราได้มองข้ามไปก็คือเมื่อทำสมาธิได้แล้วก็ได้พลังจิตเมื่อได้พลังจิตแล้วก็ได้กระแสจิตได้กระแสจิตแล้วก็ได้อะไรได้กระแสจิตแล้วก็ได้สติพอมนุษย์ได้สติเนี่ยมนุษย์ก็จะมีปัญญาคนเราเนี่ยลองโกรธหุนหันเมื่อโกรธหุนหันพับเนี่ยสมาธิไม่มีสมาธิลดเมื่อสมาธิลดสติลดสติลดปัญญาก็ลดลงผลที่สุดความอยู่เย็นเป็นสุขที่มนุษย์จะควรได้ก็เลยหายไปไม่ได้ซะเพราะฉะนั้นความดีสองอย่างนี้จะต้องถูกพัฒนาขึ้นด้วยสมาธิเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะพัฒนาได้มนุษย์เรามีสมาธิธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าไม่เพียงพอที่จะพัฒนาดีสองอย่างนี้ให้มีประสิทธิภาพได้เราต้องทำสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้สมาธินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ความสามัคคีเกิดขึ้นแก่ครอบครัวทำสัตย์ทำความสามัคคีเกิดขึ้นแก่สังคมทำความสามัคคีเกิดขึ้นแก่ประเทศทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่โลกและความอยู่เย็นเป็นสุขก็จะบังเกิดขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะให้คนทำสมาธินี่น้อยนักยังไงเสียช่อง3ก็เป็นช่อง3ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ที่คนนิยมมากที่สุดหากว่าได้ช่วยกระจายข่าวในเรื่องของสมาธิให้เขาได้ทำสมาธิกันเยอะๆหลวงพ่อว่าความอยู่เย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นด้วยการที่เราพัฒนาดี2 อย่างนี้ให้สำเร็จเนื่องในโอกาสที่
ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลในวันนี้กุศลนั้นเรียกว่าบุญบุญนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปโรกัสสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะอะไรเพราะว่าบุญคือความดีนี้จะส่งเสริมให้เราไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานบาปนั้นจะส่งเสริมให้เราไปสู่นรกอเวจีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการสร้างบุญวันนี้จึงเป็นการดำเนินงานของบริษัทที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ได้นิมนต์พระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมารับในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ในโอกาสสุดท้ายขออำนาจคุณรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขภาระอโลกยะปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนามงคลทนมาสู่ทุกการสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านเทอญสาธุ